พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพระพุทธคือศาสดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคือคำกล่าวสั่งสอนชาวพุทธทั่วไปพระสงฆ์เราจงนับไหว้พระสอนให้เรารู้ชั่วดีพรหมวิหารคือศาสดาองค์พระสัมมาสัมมาสติพรหมวิหารเป็นประเพณีสุขีสมฤดีนิมิตศรัทธาพรหมวิหารเป็นธรรมสายกลางพระนิพพานของปวงชนเมตตากรุณาคัจฉามิมุทิตากรุณาคัจฉามิอุเบกขากรุณาคัจฉามิปรมัตถ์องค์ฌานและญาณองค์พระสัมมาสัมมาทิปรมัตถ์เป็นประเพณีสุขีสมฤดีนิมิตศรัทธาปรมัตถ์เป็นธรรมสายกลางพระนิพพานของปวงชนพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิOm Deo Bhu Shanti Rantarikshakum Shanti Prithivi Shanti Rapaha Shanti Rokathayaha Shanti Vanaspatayaha Shanti Rvishve Devaha Shanti Brahma Shanti Sarvakum Shanti Shanti Reva Shanti Sama Shanti Redhi Hari วันนี้อยากจะคุยถึงเรื่องปรมัตถ์ปรมัตถ์ที่อยู่ของพระปรคือพระมัตถ์ก็คือที่อยู่ของพระที่อยู่ของพระก็หมายถึงที่อยู่ที่มันบริสุทธิ์เป็นภาวะที่สะอาดบริสุทธิ์ปลอดจากกิเลสทั้งปวงนั่นเองเป็นภาวะที่สี่ของจิตสำนึกจิตสำนึกที่ตื่นที่หลับที่ฝันไม่ใช่เป็นจิตสำนึกที่พระอยู่แต่เลยจากนั้นก็ปรมัตถ์มาเหนืออากาศเป็นที่อยู่ของพระในฤกเวทบทหนึ่งก็จะพูดถึงเรื่องที่อยู่ของพระอย่างไรครับโปรดฟังริโชอัคชเรปรเมโยมันท่านบอกว่าในริโชอัคชเรไอกระแสธรรมที่ดับในปรมัตถ์ริโชอัคชเรปรเมยโยมันเหนือที่อยู่เหนืออากาศนั่นเองยัสมินเดวาอธิวิเชนิเชนดูที่นั่นที่ปรมัตถ์เป็นที่อยู่ของภูมิปัญญาสร้างสรรค์เทพเทวาทั้งหลายอยู่ที่นั่นและเทพเทวาเหล่านั้นเนี่ยคือผู้ที่รับผิดชอบ
ปรากฏการณ์ทั้งหมดทั้งจักรวาลวิชเวเดวะอธิวิชเวนิเชดูยัสตันเวดาคิมริจาคาริจติยาอิตัดวิดุสไดเมสมาสเตท่านก็บอกว่าณที่นั้นถ้าเราไม่รู้จักมันเวทหรือปัญญาบริสุทธิ์ก็จะไม่ทำประโยชน์อะไรให้กับเราได้แต่ใครก็ตามที่มีประสบการณ์ที่ปรมัตถ์ก็จะมีสัมมาสติยัสตันเวดาคิมริจาคาริจิสิยาอิตัดวิดุสตาอิเมสัมมาสเตสัมมาสเตก็คือสัมมาสติในกรณีนี้ก็หมายถึงมีสัมมาทิฏฐินั่นเองคำสอนในอดีตจะพูดถึงว่าก่อนที่จะเป็นอย่างอื่นขอให้มีสัมมาทิฏฐิซะก่อนก็คือองค์ที่8ของมรรคของบ้านเราถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิเมื่อไหร่เราก็จะประกอบอาชีพถูกเราก็จะมีวิสัยทัศน์ถูกแล้วก็เป็นบุคคลที่เต็มพร้อมไปด้วยเมตตาธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าต้องเริ่มที่มิจฉาทิฏฐิเนี่ยเราก็เริ่มกันมา 2,000 ปีแล้วนะแล้วก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยต้องอาจจะเชื่อเราไปถึงไหนแต่เราก็ยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่นั้นดังนั้นเราจะทำกันยังไงโลกนี้เต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิแต่คำสอนนี่ก็พูดถึงสัมมาทิฏฐิกันตลอดขณะนี้ก็อยู่ที่ธรรมศาลาก็พูดถึงปรัชญาที่สูงมากและที่น่าสังเกตที่นี่ก็คือเดินไปไหนก็มีเมตตาธรรมล้อมรอบมีสัมมาทิฏฐิสูงคือสีก็เลยคิดอยากอยู่ที่นี่นานๆพอไปที่ไหนก็มีแต่มิตรมีแต่เพื่อนแม้กระทั่งสุนัขเป็นมิตรใครๆก็เป็นมิตรดังนั้นเราก็อยากจะเห็นชาติบ้านเมืองสถาบันหลักของเราเนี่ยมีสัมมาทิฏฐิเพิ่มขึ้นขอพรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ครูบาอาจารย์ศรัทธาทั้งหลายประเพณีครุเวศศักดิ์สิทธิ์จงเอื้ออำนวยให้สยามประเทศเต็มเปี่ยมไปด้วยมงคลการมีเมตตาธรรมมีสัมมาทิฏฐิเพื่อหนุนทุกชีวิตให้ปลอดภัยเทอญสาธุสาธุสาธุ